รอเดี๋ยวเองจะไปไหนแถวบ้านเองมีต้นมะม่วงไหมไม่มีเองจะไปทำอะไรปรุงยาแก้ปวดไงที่ไหนมีพาข้าไปทีตามข้ามาเองจะรอให้มะม่วงมันหล่นลงมาหรือไงจะเอากี่ลูกบอกข้ามาเดี๋ยวข้าเก็บให้ข้ามองหากาฝากมะม่วงกาฝากมะม่วงแต่มันไม่มีอ้าวถ้าอย่างนี้เราจะรักษาคุณพ่อยังไงล่ะต้องหาตัวยาอื่นแทนหมดเต็มเลยรีบไปเถอะก่อนจะระบมไปทั้งตัวเดี๋ยวตำลึงแก้มแมลงสัตว์กัดต่อยแถวนี้มีดอกบัวหลวงขึ้นตรงไหนบ้างไหมมีบึงอยู่ทางโน้นอ่ะงั้นไปกันอะไรอยู่หรือนี่ไงดอกบัวออกสลันเต็มไปหมดข้าหาบัวหลวงดอกสีขาวต้องบัวหลวงหรือใช่แล้วต้องสีขาวหรือใช่สีขาวเท่านั้นถึงจะแก้ปวดหัวเฮ้ยนู่นไงสีขาวนู่นไปไปใช้ไม่ได้มันบานเกินไปข้าอยากได้ดอกที่มันใกล้จะบานเรื่องมากจริงจะเอาเฉพาะดอกบัวสีขาวพอได้ขาวแล้วก็จะเอาใกล้บานอีกจะมาว่าฉันได้ไงก็ตำราเขาว่ามาอย่างนั้นคืนทำไม่ตรงตามตำรารักษากันไม่หายพอดีถ้าจะเอาใกล้บานวันนี้ไม่มีแล้วแหละต้องรอพรุ่งนี้เช้าโน่นไม่ทันการต้องหาอย่างอื่นแทนอะไรล่ะก็คิดสิเร็วเร็วเฮ้ยคิดออกแล้วหรือเรือรั่วฮะเฮ้ยเราจะตายก่อนที่คุณพ่อจะหายไม่ได้นะไม่ตายหรอกนะเรือรั่วแค่นี้ช่วยอุดหน่อยโอ้ยเฮ้ยทำไงดีล่ะช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยช่วยด้วยไม่อยากมองนั่งหรอกเอาเรือออกมาจากดูให้ดีก็ใครจะไปรู้ว่ามันจะรั่วล่ะคว้าได้ลำไหนก็ลำนั้นล่ะเกือบตายผีเฝ้าบึงแล้วไหมล่ะจะตายได้ยังไงว่ายน้ำก็เป็นว่ายเป็นถ้าอย่างกับแมวตกน้ำงั้นน่ะก็ดีกว่าเองอ่ะยังก็ลูกหมาตกน้ำมึง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 เกลียดทะเลาะด้วยนุ่นเถาวัลย์เพชรไปเด็ดมาสองเถาเยอะแยะเนี่ยก็ยาไงแล้วบัวลงขาวบัวลงเขียวไม่เอาแล้วหรือไม่เอาแล้วอย่าพูดมากนับใบมะนาวให้ข้า108ใบทำไมต้อง108ใบไม่ต้องถามนับไปแล้วทำไมจะถามไม่ได้ก็ข้าไม่รู้ตำราเขาว่าไว้สะเดา33กิ่งมันได้นับไหมนั่นอะหนึ่งสองสามสี่ห้า
16 13 14 15 16 17 18เก็บตกลงทำยาหรือทำกับข้าวกันแน่ไม่รู้เรื่องก็เงียบๆไปเถอะก็เพราะว่าไม่รู้เรื่องไงถึงถามพูดไปก็ไม่เข้าใจหรอกก็อธิบายให้เข้าใจสิหรือว่าห่วงวิชาไปนั่งตรงนู้นไปตรงนี้เกะกะที่บ้านค่ะข้าจะอยู่ตรงไหนก็เรื่องของข้า